ป๋าไม่ต้องมาขู่สมหรอกป๋าเนี่ยเคยใส่ใจสมซะที่ไหนตลอดเวลาป๋าเอาแต่งานงานงานแล้วก็ออกไปกกผู้หญิงนอกบ้านจนทำให้แม่ของสมต้องตามใจตายป๋าป๋ารู้ไหมที่สมต้องไขว่คว้าหาความรักทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าสมเนี่ยไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากป๋าเลยใช่สิแล้วที่อย่างเนี้ยป๋าก็เลยมายื่นคำขาดได้ขาดก็ขาดกันเพราะทุกวันเนี้ยสมก็ไม่เคยรู้สึกอยู่แล้วว่าสมเนี่ยมีพ่อเป็นคนอื่นเขามาเป็นชั่วโมงแล้วนะมัวแต่กองแดงอยู่ใช่ไหมฮะนี่ถ้าไม่ติดอยากจะหย่าให้มันจบไปนะฉันไม่นั่งทนรออย่างนี้หรอกเบาๆที่นี่มันอำเภอนะคะดูสิอยากจะจัดการอะไรก็รีบๆไปทำซะเถอะค่ะจะได้เรียบร้อยไปเถอะค่ะอ่ะไปสิไปเร็วๆไปเร็วๆจะได้จบเสียเวลาฉันทำมาหากินอะไรฉันคงอดตายแน่ๆจำไว้ด้วยนะว่าต่อไปนี้ฉันไม่ใช่ผัวเธออีกแล้วแล้วจะทำมาข่มขู่แบบเมื่อก่อนนี่นะฉันเอาเรื่องจริงๆด้วยไอ้แก่กล้าหือเหรอคนนั้นคนนั้นไม่รู้จักมองตัวเองเลยแก่เฮ้ยเดี๋ยวปล่อยซะได้เถอะค่ะพอเถอะถือซะว่าจะได้หมดเวรหมดกรรมกันซะชาตินี้นะคะนะขอโทษค่ะแลกเศษนะจ๊ะลุงจะย่อยก็เอามาสิเอาเหรียญเหลือมาก็ได้คจะประคุณขอให้ลูกร่ำรวยเงินทองเล่นไพ่กี่คนขอให้ลูกได้หมดหวยกี่รอบลูกก็ต้องได้หมดได้กินหมดเลยให้สุขภาพลูกแข็งแรงให้บริวารลูกดีทุกคนรักใคร่ลูกหมดเลยแต่ไอ้คนที่มันคิดไม่ดีกับลูกไอ้คนที่มันทรยศหักหลังขอให้มันชิบหายวายป่วงไปมันอย่าได้ผุดได้เกิดเลยแล้วถ้าคำอธิษฐานลูกอธิษฐานไปแล้วไม่เป็นจริงแล้วก็ลูกจะไม่ทำบุญอีกเลยตลอดชีวิตอ
ุณสมรสเดี๋ยวเราไปจั่วต่อดีไหมคะแก้เหงาจะกลับบ้านมาทำไมแล้วข้อสำคัญหมดนี้ดวงขึ้นไงไม่รู้นี่งวดที่แล้วหวยเนี่ยถูกไปตั้งหลายแสนนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าเอาเลขเด็ดมาจากไหนส่องกระจกดูเห็นเลขนี่มันอยู่ตรงนี้ค่ะสร้อยเพชรที่คุณสมรสซื้อให้คะออกมาเป็นเลขเลยอุ้ยตายแล้วโชคสองชั้นไม่ล่ะจริงเหรอคะจริงตายจริงน่าเสียดายจังเลยนะบอกแล้วเดี๋ยวหลังหวยจะออกก็รีบโทรมาหนึ่งวันล่วงหน้ายังจองกันได้เนาะอุ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะบอกให้เลขเด็ดที่เห็นน่ะขอบคุณมากไม่เป็นไรจ้ะแต่ก็เอาเป็นว่าช่างเถอะนะคะเพราะว่าพี่เองเนี่ยคิดว่าจะเลิกเล่นการพนันแล้วล่ะค่ะอุ๊ยตายอุ๊ยตายแล้วหูฝาดหรือเปล่าคุณนายสาวรสเจ้าแม่บ่อนนี่จะออกจากวงการเหรอคะก็สงสารลูกนะคะคือคิดไปแล้วเนี่ยเล่นไปก็มีแต่เสียกับเสียไอ้ที่ได้มาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับที่เสียไปเลยนะคะหรือว่าจะตีตัวออกห่างคะเอาให้แน่อุ๊ยโถพูดอะไรอย่างนั้นล่ะคะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะคุณนันคือว่าเราเนี่ยยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้เสมอเลยคุณนันอยากไปไหนก็โทรหาพี่นะคะพี่ยินดีไปด้วยยกเว้นแต่ว่าเรื่องเข้าบ่อนเล่นหวยไฮโลโปอะไรเนี่ยพี่ขอตัวแล้วนะคะนึกว่าจะชื่อสิงโง่ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับออนเอ้าพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องออนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะอ๋อพอดีช่วงนี้ออนปิดเทอมอะค่ะก็เลยให้พี่มีช่วยมาฝากให้ฝึกงานนะคะแล้วน้องออนทำหน้าที่อะไรคะก็เป็น GB นะสิคะอะไรคะ GB ก็เจนเนอเรลแบงค์ไงน้องออนอะนะทำได้ทุกอย่างแล้วค่ะสนุกดีออกแต่พี่นุชไม่ได้ให้น้องออนต้องมาทำงานอะไรอย่างนี้เลยนะน้องออนเป็นน้องของพี่มิเพื่อนของพี่นุชเขาแท้ๆเลยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะออนเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์งานอะไรก็ถือเป็นการเรียนรู้สำหรับออนทั้งนั้นแหละค่ะถ้าต่อไปอ่ะเราแสดงให้เขาเห็นว่าเราสามารถทำได้เขาก็ให้งานที่สำคัญกว่านี้เองล่ะค่ะน้องออนคะมาเดี๋ยวพี่เล็กช่วยค่ะไม่เป็นไรค่ะให้พี่ช่วยเลยค่ะมานี่เอาเอกสารมาช่วยซีล็อกนะแค่นั้นซีแล้วอ้าวซีแล้วเหรอคะไม่เป็นไรแล้วชุดนี้ซียังคะยังค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวพี่ช่วยถือนะค่ะเข้ามาจ้ะลองพี่จะให้ผมทำหน้าที่อะไรครับความจริงอ่ะนายก็โตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะเลือกงานตามความถนัดได้แล้วอยากทำอะไรล่ะงั้นผมไปช่วยน้องออนจัดเอกสารไปก่อนแล้วกันครับพี่แหมรู้สึกว่าแผนกเนี้ยจะมีแม่เหล็กดึงดูดเป็นพิเศษนะทีเมื่อก่อนละบนงานกระจอกแหมพี่นุชก็โถยพี่นุชกาแฟค่ะมาครับน้องออนครับเดี๋ยวพี่ช่วยครับพี่นุชครับกาแฟครับอ
น้องออนจ้าพี่รู้สึกว่าได้กลิ่นกาแฟระเวียนหัวโทษทีนะจ้าไปเก็บให้หน่อยน้องออนไม่เป็นไรครับมาพี่รบกวนน้องออนไปเก็บทีนะครับพี่นุชเป็นอะไรอ่ะไม่สบายหรือเปล่าปกติพี่ติดกาแฟตายไม่รู้สิรู้สึกเวียนหัวด้วยเนี่ยพี่ว่าพี่จะกลับบ้านก่อนนะพี่นุชพี่นุชไม่ไหวแล้วมั้งพี่มาผมพาพี่กลับบ้านเองก็แล้วกันงั้นกลับบ้านเรานะพี่จะได้ไปเยี่ยมคุณแม่ด้วยไปพี่พี่นุชเป็นอะไรไปลูกฮะพี่นุชเขาเวียนหัวมากตายจริงนี่คงโหมงานหนักไปละสิเนี่ยก็แม่บอกแล้วไงว่าให้พอเผางานลงซะบ้างปัตตาเล็กโทรหาพี่วัดสิลูกบอกพี่นุชไม่สบายครับปัตตาเล็กไม่ต้องโทรบอกคุณวัดนะแม่คะปวดหัวนิดหน่อยนะคะขอพักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วเย็นนุชนี่อย่าบอกนะว่าลูกน่ะมีปัญหากับพ่อวัดเขาอีกไม่เอานะลูกนี่หนูฟังแม่นะคะเวลาเนี้ยหนูน่ะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะลูกนะชีวิตคู่เนี่ยมันต้องหนักแน่นอดทนแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าเอาอารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลไม่ได้นะลูกนะโหลที่ไหนวะเราเจอกันไว้แม่ครับคืนนี้ผมจะไปงานวันเกิดเพื่อนกลับดึกหน่อยนะครับน่ารักจังค่ะป๋าขาตอนนี้นิดายังไม่มีเงินจ่ายค่าบัตรเครดิตค่ามือถือใหม่ค่าเสื้อผ้าแล้วก็ค่าข้าวของเครื่องใช้อีก10บาทเลยนะคะโธ่นิดาเรื่องจิ๊บจอยนะมีอะไรก็บอกป๋าได้เลยนะเดี๋ยวป๋าจัดการให้ได้ทุกอย่างขอเพียงส่งเสียงมานี่นะวันนี้ป๋าก็พกเงินมานิดหน่อยนะป๋าว่าหนูดาเอาไปใช้เล่นสัก 30,000 ก็แล้วกันนะขอบคุณป๋ามากนะคะป๋าน่ารักที่สุดเลยน่ารักเราต้องทำยังไงรู้ไหมเอ่ยสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อพกลับมาแล้วครับเฮ้ยแต่งตัวบ้าอะไรกันเนี่ยฮะอะไรเนี่ยดูหัวกระบาลมาสิเหมือนพวกเสียสติก็ทำไมทำตัวเหมือนเด็กเหลือขออย่างนี้เฮ้ยเล็กโถคุณพ่อครับผมก็แต่งเล่นๆสนุกๆเดี๋ยวสระผมก็หลุดออกหมดแล้วครับอะไรวะเนี่ยฮะทำไมไม่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดีๆซะบ้างคนดีๆใครก็แต่งตัวแบบนี้กันแกน่ะเป็นลูกฉันนะไปไหนมาไหนคนเขาก็รู้จักหัดทำตัวให้น่าเชื่อถือบ้างได้ไหมทำงานทำการเนี่ยคนก็จะได้รับหน้าถือตาแล้วนี่ยังไงไปไหนมาไหนเนี่ยหัดรู้จักบอกคนที่บ้านไว้บ้างไม่ใช่เห็นพ่อแม่ไปพูดเหล่าก็ต่อนี่ผมก็บอกกันอะไรกันแล้วนี่กี่ทุ่มกี่ยามเข้าไปแล้วฮะดูนาฬิกาบ้างหรือเปล่าพ่อเอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่เช้าให้มีความรับผิดชอบสักบ้างไม่ได้หรือไงฮะเอานะคุณก็ใจเย็นๆเถอะค่ะไปลูกไปอาบน้ำอาบท่านอนซะนะลูกนะดึกแล้วครับแม่ให้ทายมาทีนะคุณก็นี่ในคุณรับปากแล้วนะคะว่าต่อไปนี้จะไม่จู้จี้จุกจิกกับลูกอีกแล้วเนี่ยดูสิคะเนี่ยตาเล็กไม่ได้ไปทำผิดเสียหายอะไรสักหน่อยก็แค่ไปงานวันเกิดเพื่อนอ้าวมันบอกเธอไว้เหรอแล้วมาเธอบอกฉันความผิดอยู่ที่เธอนี่แหละอ
ไปทำงานก่อนนะคะคุณแม่รัตวัฒน์ยังไม่ลงมาเหรอลูกคุณวัฒน์ไม่อยู่หรอกค่ะเมื่อคืนมีผ่าตัดด่วนแต่เดี๋ยวเช้าก็คงกลับแล้วล่ะค่ะมีเงินพอใช้หรือเปล่าคะนุชให้ไว้เผื่อคุณแม่จะใช้จ่ายอะไรนะคะขอบใจลูกแต่ไม่ต้องหรอกนะเพราะว่าตอนนี้แม่ไม่ต้องใช้อะไรเลยพักนี้ไปแต่วัดก็ไม่ต้องใช้เงินถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่านุชฝากคุณแม่ทำบุญด้วยแล้วกันนะคะกลับมาแล้วเหรอคะจ้ะผมไม่ได้นอนทั้งคืนเลยไปพักก่อนนะครับสมิกาเธออีกแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณแม่ไม่ทราบว่าคุณหมออยู่หรือเปล่าคะตะวัฒน์เขานอนหลับอยู่นะเธออย่าขึ้นไปรบกวนเขาเลยนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะออกเวรมาเมื่อเช้านี่เองโถน่าสงสารคุณหมอจังเลยนะคะคุณแม่เนี่ยคงจะทำงานแล้วก็ปั๊มเงินเพื่อที่จะใช้หนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่กับสมยังไงล่ะคะคุณหมอเนี่ยคงจะเบื่อนางนุชมันแล้วล่ะคุณแม่รู้ไหมคะนางนุชเนี่ยมันคงจะข่มเหงคุณหมอจนน่าเกลียดเนาะแม่ว่ามาเนาะนี่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 อย่ามาแตะฉันว่าคงจะน้อยกว่าหล่อนมั้งใครก็จะน่าเกลียดเท่าหล่อนอีกมีอย่างที่ไหนอะมาวุ่นวายกับสามีของชาวบ้านเขาไม่ยอมเลิกลาอย่างเงี้ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยทำไมไม่รู้จักตัวเองสักทีฮะวัตวัฒน์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจใยดีกับหล่อนแล้วจะบอกให้เอาบุญนะยุ่งยากกับสามีคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นบาปเข้าใจไหมนี่อะไรคุณแม่คะนี่เดี๋ยวนี้คุณแม่อ่านหนังสือธรรมะแล้วคะทำไมก็ไม่ทำไมหรอกค่ะคุณแม่เพียงแต่ว่าคุณแม่เนี่ยคงจะติดไพ่แล้วก็เสียหนี้ไพ่เนี่ยจนจิตใจฟุ้งซ่านหรือไม่ก็อีกอย่างนึงนะคะโดนลูกสะใภ้เนี่ยคนรวยมันโขกสับเอาจนเละเทะจนเสียสติแตกไปเลยใช่ไหมคะคุณแม่ก็เลยต้องเป็นผู้หญิงสื่อธรรมะแบบเนี้ยโอเคแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูเนี่ยขอขึ้นไปหาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าคุยกับคนธรรมะธรรมโมเนี่ยมันไม่สนุกเลยอ่ะอุ้ยจิ๊บหนังสือธรรมะโกรธผมแล้วล่ะครับนุชสมนี่คุณทำไมล่ะคะก็สมรักคุณนี่คะหมอสมเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลตั้งหลายครั้งนะคะแต่เขาบอกว่าคุณกลับบ้านแล้วคุณคงเหนื่อยใช่ไหมที่ต้องทำงานหนักเพื่อใช้หนี้ให้สมใช่ไหมคะผมว่าคุณกลับบ้านไปก่อนดีกว่านะ
หมอคะนี่คุณทำงี้ได้ไงอะสมมันน่าเกลียดรู้ป่ะหมอเคยลืมความรักที่เรามีต่อกันแล้วหรอคะหมอก็รู้นี่คะสมน่ะไม่มีแม่พ่อสมก็ไม่สนใจสมแล้วถ้าหมอทิ้งสมไปอีกคนนึงสมจะทำยังไงล่ะคะหมอคุณก็รู้นี่คะว่าสมน่ะรักคุณรักคุณมากด้วยสมผมเข้าใจคุณนะแต่คุณก็ต้องเข้าใจผมบ้างผมแต่งงานแล้วก็แค่แต่งงานใช้หนี้เท่านั้นเองนี่คะแล้วตอนนี้อนุสยาก็ไม่อยู่ด้วยแต่มันมีความสุขด้วยกันอีกครั้งนะหมอสมดาคุณอะสมงั้นหมออะไรเนี่ยแม่มาก็ดีแล้วครับช่วยจัดการให้ผมหน่อยนะหมอคะเนี่ยบ้านฉันไม่ใช่โรงแรมม่านรูดนะหล่อนจะได้มาทำอะไรบัดสีบัดเถลิงได้ตามใจชอบอย่างเงี้ยกลับไปมาเนี่ยในมือฉันน่ะไม่มีหนังสือธรรมะแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะฉันได้เป็นพวกพี่วันนี้ใจใหญ่ใจร้ายใจดำทุเล่อย่ามานะทุเล่ที่สุดมันใจร้ายไปอีกสิตรงนี้เนี่ยไปบอกเขาหรือเปล่าว่าแม่สมิกาอะไรนั้นมาวุ่นวายที่บ้านน่ะบอกค่ะคุณนายอุ้ยหนูนะคะรีบรายงานคุณนุชเลยนะคะว่าคุณอีกามาแถมยังบอกด้วยนะคะว่าบุกขึ้นไปถึงห้องนอนนู่นนะคะตายแล้วหมวงเนี่ยแกไม่เสนอหน้าจริงๆเลยนะมีอย่างที่ไหนไปบอกเขาน่ะป่านเนี้ยผัวเมียเขามีทะเลาะกันแล้วเหรอทำไมถึงให้สมิกาขึ้นมาบนนี้นุชผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะสมิกาเขาบุกขึ้นมาเองดื้อๆคุณก็เลยตกกระไดพลอยโจรแล้วก็มั่วกันในนี้ใช่ไหมนุชสมิกาเขามาที่นี่จริงแต่เราไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่คุณเข้าใจหรอกนะพอเขามาผมก็หนีออกไปจากบ้านเลยคุณแม่ก็อยู่คุณไม่เชื่อลองถามคุณแม่ดูก็ได้อะคุณจะให้เขาไล่จับคุณอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเวลาฉันโมโหคุณก็หาว่าฉันไม่มีเหตุผลแล้วคุณคิดว่าฉันควรจะทนกับสภาพแบบนี้อย่างนั้นเหรอนุชสองคุณสองผู้ชายค่ะมามาตั้ง2วันแล้วนะคะที่บริษัทอ่ะก็โทรมาตามค่ะแล้วก็มีคนโทรมาทวงหนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแกก็ไม่ต้องรับสายสิอีโง่แล้วเนี่ย
เงินเดือนหนูก็ไม่ได้มันต้อง2เดือนแล้วนะคะนี่ก็จะสิ้นเดือนอีกแล้วอะค่ะนี่อีลำใหญ่ก็จะไปไหนก็ไปเลยนะฉันไม่ได้มีหน้าที่มาจ่ายเงินเดือนแกนุ่นป๋านุ่นมีหน้าที่จ่ายเงินเดือนอะไปสิลูกก็ชั่วพ่อก็เมาแล้วเราจะเอาเงินเดือนจากใครวะเนี่ยอดตายแน่มึงอีลำใหญ่